สวัสดีครับยอดอดีตมวยดังในคลิปนี้ต้องบอกเป็นไฟท์ชำระแค้นครับน้องโอไก่ย่าง5ดาวครับเคยแพ้ A16 ราชานนท์ก่อนหน้านั้นมา2ครั้งและก็ครั้งที่3มีเดิมพัน2ล้านบาทด้วยนะครับจะจบยังไงครับจะแค้นหนักกว่าเดิมหรือว่าล้างแค้นได้แบบทบต้นทบดอกยอดอดีตมวยดังนะครับคู่เอกของรายการศึกยอดวันผดเด็จโดยนาวากาโทยอดวันผดเด็จสุวรรณวิจิตรนะครับวันจันทร์ที่12มีนาคม2555ครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้ว133ปอนด์เท่ากันนะครับมีรางวัลพิเศษเดิมพันกัน2ล้านบาทฝั่งละ1ล้านบาทนะครับก่อนหน้านั้น2ครั้งในการเจอกันครับน้องโอแพ้พลิกมาแบบเจ็บปวดหัวใจอย่างที่สุดครับไปนี้รายการใหญ่นะครับเดิมพัน2ล้านครับดูว่าจะสางแค้นได้หรือว่าแค้นหนักกว่าเดิมครับหมัดขวาครับสองครั้งก่อนหน้านั้นนี่ต่อยกันปี53ทั้งหมดเลยนะครับหมัดซ้ายเตะซ้ายตามครับ F16 อายุ20ปีนะครับ F16 ราชาดลนะตอนนั้นครับอายุ20ปีครับF16 นี่จากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนน้องโอนี่ยอดมวยสกลครับจากจังหวัดสกลนครวันนั้นใช้สีเสื้อไก่ย่าง5ดาวแล้วนะครับก็ไก่ย่าง5ดาวใหม่ๆครับน้องโอครับตอนแรกๆก็ยังเป็นน้องโอ10ออยู่ครับประมาณสักปี53นะครับย้ายสีเสื้อกรรมการแยกมาครับ2ล้านบาทครับเกมกดดันทีเดียวโอ้โหโยนซ้ายครับนี่ครับ F16 ก็พยายามชกทรงเดิมครับปั้มปะทะไปเรื่อยครับ F16 นี่เอาชนะน้องโอนะครับแล้วก็ไปแพ้สิงห์ดำครับไปแพ้สิงห์ดำนี่โดนเตะแบบเหนื่อยเลยนะครับคือขึ้นไปเจอกับสิงห์ดำนี่โดนสิงห์ดำเตะน่วมเลยนะครับแล้วก็หยุดร่างกายไปครับแล้วก็กลับมาเดิมพันกับน้องโอนี่ครับโดยนาวากาโทวิชัยราชานนท์ตอนนั้นก็เลยมองว่าโดนสิงห์ดำเตะก็จริงแต่ว่ามาเจอแบบน้องโอนี่เคยเอาชนะมาแล้ว2ครั้งก็เลยกล้าเดิมพันครับน้องโอเองนะครับน้องโอเองเนี่ยเอาชนะสิงห์ดำมานะครับเอาชนะสิงห์ดำมา2ไฟต์ติดเลยครับแล้วก็อยากล้างตากับ F16 อยู่แล้วด้วยครับแหมมันก็ประจวบเหมาะหลายๆอย่างครับ2ล้านบาทครับเอ้านี่โอ้โหล้มไปอยู่ข้างล่างครับวันนี้เตรียมการมาล้างตาครับจะได้ไม่ได้หรือจะแค้นหนักกว่าเดิมครับก่อนหน้านั้นก็สูญเงินล้านให้กับทางด้านของ F16 ในการเดิมพันครั้งแรกที่เจอกันมาแล้วนะครับที่ลุมพินีครับกรรมการแยกมา F16 ปะทะไปเรื่อยครับเจอแข้งซ้ายซ้ายราคาเอาไว้จะเทไม่ไปครับเจอเข่าขวาของน้องโอตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับ F16 ตีเข่าขวาครับเข่าขวาไปเอาละครับเข่ามาเข่าคืนครับต้องตีให้เจ็บครับต้องตีให้เจ็บต้องเล่นให้ยุบโอ้วันนี้คือปล่อยให้ F16 ได้สู้ในเกมของตัวเองน้อยด้วยครับเนี่ยครับพยายามบังครับเนี่ยครับยกบังเอาไว้ครับคือเข่าต่อเข่ามันก็ชนกันก่อนครับก่อนที่จะมาปะทะซี่โครงฮะเตะซ้ายครับน้องโอครับแล้วดันเข้าเชือกครับเนี่ยครับลูกนี้ลูกเก่งของ F16 แต่ว่าดันเข้าไปแล้วไม่ได้ตีเข่าตีผิดจังหวะไปหน่อย F16 เดินต่อครับแทงซ้ายครับน้องโอเทไม่ไปเจอเข่าซ้ายน้องโอครับเข่าขวามาเข่าขวาคืนพยายามหาเหลี่ยมตีครับรัดเอาไว้รัดเอาไว้โอ้พยายามโต้เข่าตลอดครับเดินเข้าหาต่อครับ F16 ครับตีขวาครับเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วครับเนี่ยครับปลายยก4แบบนี้ครับ2ไฟที่ผ่านมาที่ F16 กินก็กินปลายยก4ครับเอาละครับเริ่มตีได้2ล้านบาทครับโอ้ยดักแทงขวาครับเอาเกี่ยวขาแหมลูกนี้ต้องไหวพริบกรรมการอย่างเดียวครับ
ประเภทเอาขาไปขัดเขาแล้วก็ดันทิ้งเนี่ยครับไหวพริบกรรมการอย่างเดียวครับไม่ใช่ไหวพริบนักมวยฮะนักมวยก็ทำตามทุกวิถีทางครับให้ได้รับชัยชนะตีเข่าขวาครับดันออกโอ้เอาละครับเอาโยนมาโอ้พยายามจะเร่งมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเร่งช้าไปหน่อยครับโอ้โหเอาละครับสถานการณ์ก็เลยอยู่ที่น้องโอเลยนะครับเพราะว่านี่ครับคือน้องโอไม่ล้มเลยนะครับโอ้นี่คือเกมที่ทุกคนมองว่า F16 ตีน้องโอไม่ได้ตั้งแต่2ไฟแรกนะแต่ว่า2ไฟแรกนี้ F16 ตีน้องโอได้ครับแต่ว่ายกแต่ว่าไฟนี้ครับไฟที่3ครับ2ล้านบาทครับนี่ครับสบายแล้วครับชกสบายแล้วครับน้องโอนับถอยหลังแล้วครับออกอาการยอมไปด้วยครับ F16 ครับแต่ว่าทบต้นทบดอกเลยนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่น้องโอไก่ย่าง5ดาวครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน F16 ราชานนท์แล้วก็คว้าเงินเดิมพันไป2ล้านบาท